สวัสดีครับพบกับผมช่องแฟนตาซีเวิลด์อีกครั้งนะครับกับการสปอยน้องโลตอนที่10เพื่อไม่เป็นการเสียเวลารับชมการสปอยกันเลยครับผมกล่าวถึงเพนบุรุษผู้ได้รับยกย่องว่าเจ๋งที่สุดในเกมแล้วนะก็ได้บุกชิงลูกแก้วจากกิลหนึ่งมากันกี่คนก็ไม่ได้แอมพี่แกล็อกนะครับผมหลบสกิลระยางเทพเลยชวับโหนเชือกอย่างทาซานจัดการด้วยตัวคนเดียวนะหมดกิลชิปหายได้ลูกแก้วมากว่า20ลูกเลยพี่รักแกก็ได้ถามไปว่านี่เองจะกวาดล้างกิลอื่นให้หมดไปด้วยตัวคนเดียวได้ไงวะมันยังมีกิลที่น่าสู้ด้วยอยู่นะตัดฉากไปกิลน้องโลกกันบ้างนะครับเป้าหมายของกิลก็คือการติด10อันดับนะแต่ตอนนี้ยังอยู่อันดับ17อยู่เลยน้องซารี่ก็ได้ขอออกไปชิงลูกแก้วมาเพิ่มพอยต์อีกนะครับผมต้องรีบเพิ่มพอยต์ละเพราะถ้ากิลเล็กกิลขนาดกลางถูกกำจัดหมดนะจะทำให้เพิ่มพอยต์ได้ยากน้องผมแดงก็ได้ว่าขอไปชิงลูกแก้วบ้างนะเป็นผู้เล่นสายเวทละเรียกเวทแขนคนยักษ์ออกมาโอ้คนภาคนึกว่าลูฟี่มาเองนะครับเนี่ยเอาลูกแก้วตู้คืนมาเอาไอ้นี่ไปแทนก็แล้วกันตู้มเขาให้โอ้กิลน้องโลดนี่มีคนธรรมดาอยู่เลยนะมั้งเนี่ยฝ่ายน้องคาสมิพี่โคมและก็น้องผมฟ้าก็ไปดักซุ่มอยู่ข้างนอกกันนะคอยจัดการพวกที่จะมาชิงลูกแก้วคืนทิ้งน้องโลและน้องยุยน้องมายไว้เฝ้าฐาน3คนนะน้องคาสมิก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าละเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไอ้นี่มันคู่อดีตนี่ว่าลาบทลายชินจากแคว้นจักรพรรดิอัคคเนียนะเคยแพ้ให้กับน้องคาสมิในอีเวนต์ครั้งที่1ละคงหวังมาแก้มือคืนมาดูน้องซารีกันบ้างนะครับก็โดนล้อมจากเพลเยอร์จำนวนมากเลยก็นำทีมโดยน้องผมทองนะเป็นคนสั่งการจะชิงลูกแก้วทั้งหมดที่น้องซารีมีนะครับผมน้องซารีก็หลบการโจมตีของเพลเยอร์ต่างๆนะแล้วก็จัดการเพลเยอร์ปลายแถวเป็นจำนวนมากเลยจนน้องผมทองคิดว่าสักแย่แล้วแต่ก็มีกำลังเสริมมาเพิ่มอีกนะนี่จะมาโมลุมน้องซารีไปไหนเนี่ยน้องซารีคิดว่าตัวเองไม่รอดแน่คราวหน้าฉันไม่แพ้แน่ขอโทษนะเมเปิ้ลแต่แล้วนะครับแต่แล้วก็มีนางฟ้าปีนมานะปรากฏร่างน้องโล่นะเรียกไซรัปออกมาป้องกันนะครับผมป้องกันการโจมตีเวทมนต์นะแล้วก็บอกให้น้องซารีเกาะตัวเองไว้แล้วน้องโล่ก็แปลงร่างใหม่เป็นกันดั้มไปซะเลยทะยานขึ้นฟ้าไปเปิดการใช้งานอาวุธทั้งหมดเริ่มการโจมตีชิบหายถล่มแม่งเลยอาวุธทุกอย่างยิงลงมาจากฟากฟ้าแล้วนะน้องโล่จะโกงไปไหนครับเนี่ยถ้าเพลเยอร์คนอื่นมีรถถังหรือเฮลิคอปเตอร์ผมจะไม่ว่าสักคำเลยที่ฐานของน้องโลก็ปรากฏร่างของเรดนะเมเปิลไม่อยู่นั่นเหรอแบบนี้สบายเลยดีเดก็พุ่งต่อสู้กับน้องยุยน้องไม้นะแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะง่ายๆเหมือนอย่างที่คิดนะครับผมโอ้โหโดนสองพี่น้องแพ็กทีมคู่โจมตีใส่กระเด็นติดผนังถ้ำไปเลยแต่พี่เรดแกก็ใช้ความเร็วที่เหนือกว่านะเข้าฟันน้องยุยน้องไม้ทีละคนนะแต่พวกเล่นยากๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยแต่ว่าครั้งนี้กูชนะแล้วล่ะไปดีมาดีนะน้องเอ้ยแต่แล้วนะครับความสนุกของพี่เดชก็จบลงน้องโลมาแววแต่พี่เดชแกกระโดดพัฒนาการด้วยเถาวัลย์ทันทีแล้วนะโอเคคราวนี้กูแพ้คราวหน้ากูจะพาพวกมาถล่มนะเว้ยแต่พี่เดชแกกระโดดแดกเลยก็มาดิคะมาให้กินอีกรอบเลยค่ะน้องคาสึมิก็ยังต่อสู้อยู่กับดาบทลายชินอยู่แล้วนะชินก็ได้ต้อนน้องคาสึมิด้วยดาบหลาย10เล่มเลยน้องคาสมิก็ได้ใช้สกิลเพลงดาบเดิมต้นนะเปลี่ยนเป็นนางพญาผมขาวหายตัวไปซะเลยไปข้างหลังชินนะแล้วก็ฟันแม่งเลยถ้ามึงจะเก่งขนาดนั้นกูตายให้ก็ได้เว้ยจากนั้นทุกคนก็มารวมกันที่ฐานนะน้องซารีก็บอกว่าตอนนี้ควรใช้แผน B ได้แล้วเพราะว่ามีแผนที่แล้วนะแผน B ก็คือปลดล็อกน้องโล่นะให้น้องโล่ไปชิงลูกแก้วละพร้อมน้องยุยน้องไม้ละนะไปกิลไหนเละกิลนั้นนะแม่เจ้าเว้ยทั้ง3คนก็พยายามชิงลูกแก้วมาให้มากที่สุดนะครับก็ไปบุกกิลแค้นจักรพรรดิอัคคณีแล้วนะมากระวางกับหลักไม่มากมายเลยแต่น้องโลก็พา2โลดี้ผ่านไปได้อย่างสบายเพราะมีสกิลนางฟ้าแล้วนะเดินผ่านดงระเบิดอย่างกับเดินไปเที่ยวห้างเลยนะเว้ยเนี่ยจนประชิดตัวมาร์คนามิซารีที่คอยถ่วงเวลาอยู่นะครับแต่แล้วครับน้องมี่ก็มามาสเตอร์ของกิลแล้วนะกลับมาถึงฐานพอดีเผชิญหน้ากับน้องโลนะครับน้องโลนึกน้องมี่ใครจะเจ๋งกว่ากันก็ต้องไปดูตอนที่11ละครับจบตอนที่10พอดีแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวได้ก่อนครับจะเพิ่งปิดคลิปไปไหนคุยกันท้ายคลิปก่อนสำหรับน้องโลกตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วนะครับผมซีซั่นวินเตอร์2020ก็ใกล้ผ่านพ้นไปในซีซั่นสปริง2020นี้ใครมีอนิเมะดีๆแนะนำใต้คลิปหน่อยนะครับแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกันสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเด้อ